ก็วันนี้เหมือนกันนะครับผมดีใจมากๆที่แบบเป็นพวกพี่ๆเขาน้องๆเขาอะไรเงี้ยครับก็เราถือว่าเป็นน้องใหม่แห่งวงการละครเวทีการได้ไปร่วมงานกับรุ่นพี่นะครับผมไม่ใช่เรื่องอายุนะฮะหมายถึงว่าประสบการณ์นะครับผมในการทำละครเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมที่จะได้เรียนรู้กับพวกเขาด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ละแคสก็แบบว่าตื่นหน้าตื่นเต้นปังๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปกทรงศิษย์ใช่ไหมฮะพี่เก่งนะฮะพี่แก้มด้วยผมเองได้เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากรอที่จะซ้อมไม่ไหวแต่ดูภาพหลังแล้วบอกว่าเคมีดีจริงๆก็ดีนะครับจริงๆก็เพิ่งได้เจอครั้งแรกนะครับพี่แก้มวันที่ไปถ่ายทีเซอร์นะครับก็ได้คุยกันผมก็ฝากตัวด้วยนะอะไรเงี้ยผมแบบใหม่มากเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เดี๋ยวก็เป็นเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกจริงๆก็ดีครับเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยกันอีกหลายเดือนเราต้องไปฝึกสกิลเพิ่มด้านไหนบ้างครับพี่ร้องเพลงนะครับร้องเพลงเรื่องของการโปรเจกต์เสียงนะครับก็เป็นดีเทลในศาสตร์ของละครเวทีอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าพัฒนาอัปเกรดอยู่จริงๆคิวซ้อมของเรามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ประมาณ4วันต่ออาทิตย์ครับอย่างเรื่อง acting นี่มันต้องยิ่งใหญ่แล้วหรอรัชดาอะไรเลยไหมครับคือพี่บอยก็ให้คำแนะนำมานะครับว่าจริงๆแล้วการเล่นละครเวทีไม่ใช่การเล่นใหญ่ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าอะไรที่ drive ความรู้สึกของเราจนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอตัวเรียกว่าตัวสาเหตุหรือว่าจุดเริ่มต้นของความรู้สึกเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าจุดเริ่มต้นมันดีมันถูกต้องเลยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ช่างอาจจะออกมาด้วยความรู้สึกออกมาด้วยอินสติ้งออกมาด้วยอะไรก็ตามในอาวุธที่เรามีอยู่อินสตูเมนต์ที่เรามีในร่างกายของเราซึ่งผมจะต้องได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เร็วๆนี้นะครับพอได้คุยกับพี่บอยแล้วเป็นยังไงบ้างแบบนี้มันแบบอุ่นใจตอนนี้เท่าที่ก็ได้คุยกับพี่บอยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงมากกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงมาตั้งแต่แรกเลยนะครับการที่เราร้องในอีเวนต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราร้องคาราโอเกะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่พอไปร้องละครเวทีเนี่ยมันพอมันมีความเป็นมิวสิคอลเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์และทำให้ได้ด้วยก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมการฝึกเรามีแพชชั่นในการอยากทำงานนี้มากๆจริงผมเองเป็นคนที่แบบคอยนั่งดูละครเวทีหลายๆเรื่องนะครับผมมีรัชดาลัยแบบที่ผ่านมาตลอดเวลาครับก็ชื่นชอบแล้วก็ชอบมากๆที่จะไปดูทุกครั้งแล้วก็มีความคิดเหมือนกันว่าสักวันนึงเราอาจจะได้แบบอยากที่ไปอยู่บนนั้นจังเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เมื่อโอกาสมาถึงผมก็แบบรู้สึกต้องเอาให้ได้ต้องเล่นให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่คุณบอกว่าบทชาลิ้นที่เป็นบทที่สำหรับเราก็ขอบคุณนะครับที่มองว่าเป็นตัวผมอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยคิ้วด้วยหน้าตาหรือเปล่ามีความเป็นแบบแขกๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนมีหนวดขาวๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าชาลิ้นในพระจุลทรายมิวสิคอล2024จะเป็นยังไงอยู่เร็วนี้ครับมิถุนายนนี้ครับได้ชมกันได้ใกล้วันเลนไทน์แล้ววันเลนไทน์ปีนี้จะเล่นใหญ่ไหมฮะวันเลนไทน์ปีนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าทำงานกันทั้งคู่ครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปไหนจะทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีทั้งคู่เราชอบมาตอนดึกๆนะใช่เลือกรูปอยู่ไงครับเลือกรูปอยู่จริงๆก็ได้กดดันนะด้วยความที่มันคบกันมานานแล้วมันมีวันเลนไทน์ทุกปีมันต้องครีเอทยังไงให้เสร็จมันผมว่ามันก็แบบมันเป็นช่วงครับแบบบางช่วงก็แบบเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีเวลาเตรียมของขวัญเรามีเวลาที่จะคิดอะไรเงี้ยครับแบบอยากที่จะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยให้เขาในวันวาเลนไทน์มันก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบขึ้นมันสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงไหนที่แบบว่าเราเรียบๆง่ายๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรายุ่งๆทำงานอะไรเงี้ยแต่เราก็จะคุยกันบอกกันเสมออะไรเงี้ยปีนี้มีเวลาเตรียมตัวไหมคะเนี่ยปีนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่ามีคิวการทำงานมันค่อนข้างที่จะรัดตัวอะไรเงี้ยเราก็แบบอาจจะฉลองที่หลังหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ยังไงก็ต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกวันท้ายปีนี้ถ้าต้องคุกเข่าลองพร้อมไหมฮะถ้าต้องคุกเข่าลองพร้อมไหมคุกเข่าขอแบบว่าแบบซึ้งๆใต้แสงเทียนอะไรอย่างเงี้ยคุกเข่าก็ขอไปแล้วใช่ไหมนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะทำอะไรยังไงในวันวาเลนไทน์ปีนี้
มีชูช้อนไม่ได้ไม่เด่นมากคุณแม่ค่ะมันดูแบบว่าเหมือนมีเตรียมไว้แล้วมันมีแบบไม่ได้ยังเป็นพระเอกนะ